สวัสดีครับช่องหน่อยเรียนร้าน FC บรรยากาศคืนวันที่1สิงหาคม2566นะครับพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีครับแสดงโอวาทก่อนปรินิพพานอันนี้เทียนแบบนิพิมพ์นะประกาศให้ทราบสวยงามมากวัดมหามารามวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามแทนเราช่องหน่อยรวยร้านเอฟซีให้ด้วยนะครับตรงนี้ถนนตรงสำนักงานบริหารโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกับเส้นผ่าศูนย์กลางตรงข้างหน้าเทศบาลเก่าอุบลราชธานีนะครับยอด5เมตรประดับด้วยลายก้านขดนกคาบดอกบัวลายเถากนกเปลวลายพุ่มข้าวบินลายเกลียวกนกลายบัวกลีบขนุนลายรักร้อยลายกระจังปฏิญาณลายช้างสามเสียงนะครับลายโคมแก้ลายแก้เชิงหวังเป็นต้นงบประมาณทั้งสิ้น 879,663 บาทควบคุมและออกแบบโดยพระเดชพระคุณพระวิบูลย์ธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดสุปัตตนารามวรวิหารทั้ง3เสียงนะครับวัดสุปัตตนารามเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ลงไปยังเมืองช่างจักรพรรดิในวันออกพรรษาโดยพระบาทแรกพญาคุดครับโลกนั้นต่อมาได้เป็นหนึ่งในสถานที่ระลึกที่คนไทยเรียกกันว่าร้อยพระพุทธบาทและเมื่อชาวเมืองทราบข่าวพญาคุดนะครับต้นเทียนวัดพระพุทธเจ้าองค์นั้นอำเภอม่วง30กันว่าเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นคือเทวดาลุกและปานนท์มองเห็นกันแล้วสิ่งที่วันนี้เป็นไก่คิดไก่กินไก่คิดยูทูบที่เดียวอันนี้วัดอำเภอแก่งไก่นะครับพระอินทร์นะครับพระอินทร์ทรงเอราวัณช้างสามเสียนสวยงามมากครับอำเภอเขื่อนในประจำปี2566เป็นต้นเทียนประเภทติดพิงขนาดกลางความยาวของรถ8เมตรกว้าง2เมตรความยาวของลำต้นเทียน190เซนติเมตรวัดความยาวจากพื้นถึงยอด4เมตร99เซนติเมตรนี่นะสำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กระดานีมีวัดโพลาภานะครับคือจะต้องเชิญนางเทียนเจ้านางสีดามาประกอบพิธีฆ่านกตามตำนานพื้นถิ่นเล่าว่านางสีดาเป็นธิดาของเจ้าเมืองกัมพูชาเป็นวีรสตรีที่กล้าหาญอาสาไปกราบนกหัสดีลิงที่ฆ่าพระชนม์เจ้าเมืองเชียงรุ่งราชสมัยโดยเรื่องตามประปรามคดีดังกล่าวเมื่อเจ้านายกายาสีนี่วัดบูรพานะครับนายนพดลโสเกตรีนายสมคอยแสนทวีสุนายไพศาลแสนทวีสุนายกิติพัฒน์สิงแก้วนายเอกรัตน์เท้าฤทธิ์นายอธิวัฒน์ภูมิพงศ์นายชาญฤทธิ์สอนอาจนายฉลาดพรหมดาวนายกลวัฒน์คอแก้วนายวรพจน์เกตชาตินายชาญชนโคตะนายเสกสิทธิ์บุญมานายเฉลิมวิทย์วังศรีนายชาญชัยประเสริฐและนางชวีวันสังชัยบรรยากาศภายในงานนะครับวัดศรีประดู่สร้างเมื่อพุทธศักราช2511ตั้งอยู่ถนนบูรพานอกจุดเริ่มต้นถนนสรรพสิทธิ์บ้านโดดตำบลในเมืองขอจบคลิป EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้วัดเรียบนะครับท่านครูศิริประธานเทศแก่สละนะครับพระมหาจิตรไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยด้วยนะครับขอบคุณมาก